มาถึงตัวคุณปั้นเองชวนคุยถึงเรื่องตัวตนนะครับว่าวิกฤตเศรษฐกิจปี2540 15ปีที่แล้วเนี่ยได้สอนอะไรที่ทำให้เราเปลี่ยนวิถีชีวิตวิถีคิดไปจากเดิมบ้างครับก็ไอความมีสตินี่มันก็สำคัญในการที่เผชิญกับปัญหาต่างๆมันก็เจอปัญหาด้วยกันทั้งนั้นมนุษย์ในรูปแบบต่างๆนะก็อยากจะร้องโวยวายแต่ไม่รู้จะร้องโวยวายมันแก้ปัญหาอะไรได้ทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมถึงฉันพลาดมาอยู่ตรงนี้ทำไมฉันถึงมาเจอไพ่ที่แจกมาเป็นอย่างนี้นี่มนุษย์เกิดมามันก็เจอไพ่ไม่เหมือนกันแต่มาแจกมาแล้วมันต้องเล่นไพ่ที่อยู่ในมือจะไปนั่งคร่ำครวญว่าทำไมเขาไม่แจกไพ่ดีกว่านี้อะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นทุกคนมันก็เจอไพ่แล้วก็เล่นไพ่ให้ดีที่สุดอะไรแลกไพ่ใบไหนแลกได้ก็แลกไปดูซิว่าไพ่ใบใหม่จะดีขึ้นมาไหมแต่ไม่ใช่ว่าตายจริงฉันได้ไพ่อย่างนี้ฉันไม่เล่นดีกว่าเป็นไปไม่ได้ดูไพ่ในมือคุณปั้นเองตอนนี้เห็นอะไรบ้างครับก็ดีพอสมควรชีวิตทุกวันนี้มีความสุขก็ไม่ไอ้ความสุขแปลว่าอะไรความสุขมันสุขสบายสบายสบายไม่ใช่มันทุกคนมันก็มีความกดดันในการงานด้วยกันทั้งนั้นแต่ถามว่าฉันรู้ไหมว่าคิดว่าจะต้องทำอะไรก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นเป็นความสุขก็ถือว่ามีความสุขพอสมควรดีกว่าไม่รู้ว่าตื่นเช้ามาจะต้องทำอะไรทำเสร็จไหมทำทันไหมยังไม่รู้แต่รู้ว่าต้องทำอะไรแล้วก็รู้คร่าวๆว่าต้องไปหาใครมาช่วยบ้างที่ให้งานนั้นมันเสร็จยังสนุกกับการทำงานในระบบการเงินอยู่ไหมครับเห็นไปทำโรงแรมที่น่านคนละเรื่องไอ้นั่นไม่ใช่ธุรกิจไอ้นั่นเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องเหมือนงานอดิเรกมากกว่าก็ตอนนี้มันก็ชีวิตก็ยังอยู่กับเครือธนาคารกสิกรไทยก็ไพ่แจกมาอย่างงี้ก็ต้องทำให้เสร็จแต่กสิกรไทยในวันนี้กับกสิกรไทยเมื่อก่อนวิกฤตเนี่ยก็แตกต่างกันใช่ไหมครับสมัยก่อนคุณปั้นถือหุ้นร่ำซ้ำถือหุ้นอยู่พอสมควรแต่หลังวิกฤตเนี่ยโครงสร้างก็เปลี่ยนไอชีวิตการทำงานในกสิกรไทยมันเปลี่ยนไปหรือไม่ไอตัวนั้นไม่เป็นประเด็นเพราะว่าตอนที่มาเข้าเนี่ยมันก็หุ้นมันก็น้อยลงไปเยอะแล้วแต่คนนึกว่ามีเยอะยิ่งหลังวิกฤตเศรษฐกิจก็ยิ่งจางไปยิ่งกว่าเดิมอีกเพราะงั้นไม่ใช่อยู่ประเด็นนั้นประเด็นก็คือว่าเรารู้ไหมว่าเราต้องทำอะไรคนเขาเชื่อไหมว่าเรารู้ไหมว่าเราต้องทำอะไรก็ดีขึ้นมาขั้นนึงในแง่โจทย์ของการทำงานในแง่วิธีการทำงานก่อนวิกฤตกับหลังวิกฤตเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะไหมครับกําลังกายก็ชราลงก็ต้องระวังตัวมากขึ้นในการรักษาสุขภาพให้คือไม่ล้มในเรื่องของสุขภาพถ้าสุขภาพไม่ดีมันก็ทำงานไม่ได้เพราะฉะนั้นการปรับวิธีการดำรงชีวิตการกินอาหารการออกกําลังกายการใช้เวลาในแต่ละวันนี่ก็เป็นโจทย์สำคัญของมนุษย์ถ้าหนุ่มๆสาวๆมีกำลังวังชามากอะประเด็นนี้อาจจะไม่รู้สึกว่าเป็นประเด็นสำคัญแต่พอร่างกายมันชรามาถึงขั้นหนึ่งเนี่ยมันไอ้เรื่องนี้มันก็เป็นโจทย์ที่ไม่ง่ายมองมาถึงวันนี้แล้วมองไปข้างหน้าเราพูดถึง15ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรมาถึงวันนี้แล้วถ้ามองไปอีก15ปีข้างหน้าเนี่ยคุณปั้นเห็นอะไรบ้างในกสิกรไทยในสังคมเศรษฐกิจไทยก็หวังว่าคงจะมีการพัฒนาด้วยความระมัดระวังด้วยความมีสติแล้วก็ทำให้ระบบมีความแข็งแกร่งขึ้นทั้งระบบการเงินโดยรวมของประเทศกับระบบภายในของธนาคารกสิกรไทยถ้าสามารถส่งต่อในรูปแบบนั้นได้ก็ถือว่าได้ทำตามที่ได้มอบหมายมาขอบพระคุณคุณบรรทุนครับ